ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตอนนี้ก็คือเราก็หลังจากที่ไปพบไปเจอพูดคุยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็รอทางตำรวจเขาจะเรียกกลับไปเพื่อดูว่าอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เอาหลักฐานของเราไปชี้แจงเพราะวันนั้นไปก็แค่ไปแบบเฮ้ฉันมาแล้วนะอย่างเงี้ยแบบมานะไม่ได้อย่าไปตื่นตระหนกนะอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมเสมออย่างวันนั้นที่ไปได้เห็นหลักฐานทางฝั่งไม่ได้เห็นนะเซคะเขาบอกไหมคะทำไมถึงบอกไม่ได้ให้ไว้คือครูเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายหรือเปล่าที่เขาไม่ให้ดูครูไม่อันนี้ครูไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันจะยืดเยื้อไหมคุณหมอครูเดาอะไรอย่างอื่นนอกจากตัวครูไม่ได้เลยครูรู้แค่ตัวครูว่าอยากให้มันจบให้เร็วที่สุดกำลังใจดีชิวๆค่ะชิวกำลังใจดีขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆ